มันจะใหญ่เกินไปอุ้ยนี่ตัวเดี๋ยวมันทะลักออกมาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวรีบเคี้ยวรีบเคี้ยวไม่พักไม่พักไม่พักโอ้อัสสลามุอะไรกุ้งครับผมวันนี้นะครับพี่บังพาลีนาพาน้องสาวลีนาพาน้องชายของลีนาแล้วก็พาตัวของพี่บังเองนั้นมาเที่ยวหาที่ถ่ายรูปลง IG กันครับผมวันนี้นะครับผมพี่บังเนี่ยมากันที่มานาแลนด์มานาแลนด์เนี่ยเป็นทั้งคาเฟ่เป็นทั้งร้านอาหารเป็นทั้งที่เที่ยวเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วที่มานาแลนด์แห่งนี้นะครับมีพื้นที่ใหญ่โตถึง4ไร่ด้วยกันบรรยากาศเนี่ยโอบล้อมไปด้วยทุ่งนาอันเขียวขจีมีจุดและก็มุมให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะถ่ายรูปได้เนี่ยอื้อไปเลยครับผมและที่มานาแลนด์นี้เกิดขึ้นมาได้นะครับผมมาจากการที่นิดาวเจ้าของร้านเนี่ยเบื่อที่จะออกไปทำงานข้างนอกอ่ะอยากที่จะทำงานในบ้านอยากที่จะมีเวลาดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่โอ้โหกตัญญูเข้าไปอีกเอารางวัลลูกดีเด่นไปเลยครับผมและด้วยส่วนตัวของนิดาวเนี่ยเขาเป็นคนชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปก็เลยได้สร้างมานาแลนด์แห่งนี้นะครับขึ้นมาให้ทุกซอกทุกมุมนั้นสามารถที่จะถ่ายรูปได้ไม่ใช่สิมันต้องสามารถที่จะถ่ายรูปได้ฉะนั้นนะครับลูกค้าคนไหนเนี่ยที่เป็นสายถ่ายรูปสายถ่ายวิวสายถ่ายเซลฟี่ถ่ายลงเฟซถ่ายลง IG หรือว่าถ่ายทำคอนเทนต์วิดีโอเนี่ยที่นี่เหมาะสมมากๆเลยนะครับผมมาที่มานาแลนด์แห่งนี้เนี่ยมาทีนึงเนี่ยเผลอๆเนี่ยได้รูปได้คอนเทนต์เนี่ยเป็นร้อยกันเลยทีเดียวที่มานาแลนด์นะครับผมเขาไม่ได้มีเยอะแต่พวกมุมที่ให้เรานั้นมาถ่ายรูปเล่นนะครับผมเมนูอาหารเขาก็เยอะไม่แพ้กันเลยนะครับที่เห็นทั้งหมดบนโต๊ะนี่ยังไม่หมดนะครับที่เราสั่งมาวันนี้เหลืออีกหนึ่งเมนูนะครับแต่เดี๋ยวเขากำลังทำอยู่อันนี้เดี๋ยวให้ลีนาลองกินไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้คืออะไรนะนมสดคาราเมลเออลองชิมนมสดคาราเมลดิน้องลีนาจ้องอยู่ไงดูบอกเมื่อไหร่จะรีวิวสักทีอยากกินเหลือเกินรอนี่อันนี้คือแผนกรีวิวนะครับผมส่วนนู่นคือแผนกจัดเก็บนะครับเดี๋ยวให้ลีนาลองชิมนะครับว่าเป็นไงหอมคาราเมลหอมคาราเมลและหนึ่งเดี๋ยวต่อไปต้องมีหอมนมด้วยแล้วไงหอมนมและหนึ่งกินนี่เลยกินเลยตัวไม่ต้องถามก็ดีเขาให้ตัวกินตัวมีหน้าที่กินเขามีหน้าที่บรรยายเมื่อกี้คืออะไรมาร์ชเมลโล่อะไรนะมาร์ชเมลโล่อ๋ออันนี้จะเป็นตัวเมนูน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเอสเปสโซยูสุเป็นตัวส้มยูสุอ่ะลีนาชิมขมเปรี้ยวขมเปรี้ยวก็ขมน่าจะมาจากกาแฟเปรี้ยวๆก็น่าจะมาจากส้มใช่อันนี้ซ่าคือแบบเปรี้ยวโอ้เฮ้ยเขาจัดมาให้สวยๆล่วงมดเมื่อกี้ซดของเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเอาเป็นของร้อนบ้างดีกว่าอันนี้เป็นเมนูต้มยำกุ้งน้ำข้นนะครับผมปึ๊บกุ้ง10กว่าตัวหายเข้าไปในปากแป๊บเดียวเองอร่อยว่ะรสชาติเป็นไงน้ำต้มยำอร่อยมากฮะน้ำต้มยำอร่อยอ่ะน้ำต้มยำอร่อยกำลังดีอ่ะมันไม่ได้เผ็ดจี๊ดจ๊าดอะไรเกินอ่ะกับซดน้ำอร่อยอ่ะต่อไปนะครับผมจะเป็นเมนูเนื้อย่างจิ้มแจ่วนะครับผมเมนูนี้จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ดิชของทางมานาแลนด์เลยนะครับตัวเนื้อที่นี่เขาใช้อ่ะนี่เขาใช้เป็นเนื้อโคขุนนะครับผมเนื้อมันก็จะมีความนุ่มๆแล้วก็ตัวน้ำจิ้มแจ่วนะครับผมนี่เขาว่าทำเองเลยนะไม่อยากจะคุยนี่นะให้ลีนาลองชิมอะไรอื้ออร่อยหลังจากลีนาโซโล่น้ำจิ้มแจ่วไปนะครับอร่อยด้วยเผ็ดด้วยอันนี้ก็เป็นเมนูโกโก้นะครับผมน้ำโกโก้เมนูต่อไปนะครับผมก็เป็นเมนูกุ้งแช่น้ำปลานะครับมาของโปรดลีนาเลยของสดๆเนี่ยดูน้ำจิ้มดิครับคุณผู้ชมครับผมจะเข้าปากแล้วเข้าปากแล้วโอ้ทำไมมันนิ่มมันนุ่มมันดึบขนาดนี้เนี่ยอะไรอ่ะเมื่อกี้คุณกำลังกินอะไรไปอ่ะกระเทียมอ๋อไงบ้างเฮ้ยทำตาแบบนั้นอ่ะเฮ้ยไงยังไงเร็วๆทุกคนรออยู่มันเด้งมันเด้งเครื่องฟังแบบยังหนึบใช่ไหมมันหนึบมันติดเหล็กอ๋อติดเหล็กมันจะไม่ได้มันแบบได้เหล็กคอก็เลยขึ้นเลยเดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับผมให้ลีนากินเมนูนี้เลยอันนี้จะเป็นเมนูยำทะเลตัวนี้จะเป็นเมนูยำทะเลนะครับนี่ปูเนื้อแน่นๆตัวใหญ่ๆหาอะไรอ่ะดูอะไรอ่ะปูนะครับแน่นๆตัวใหญ่ๆเนื้อช่ำๆเลยว้าวดูน้ำหน้าดิเผ็ดอร่อยแซ่บมากอ่ะสดมากอ่ะปูสดมากหน้าอร่อยวะดูจุ๊บๆเลยเนื้อปิ้นไปข้างใน
เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราให้ลีนามาดับความเผ็ดด้วยกับเมนูกุ้งทอดกระเทียมนะครับกุ้งเอ้ยพริกเกลือเออกุ้งทอดพริกเกลือนะครับดับเผ็ดตรงไหนไปอยากกินพริกดิเมนูพริกเกลือนะครับผมรสชาติเนี่ยก็คือเค็มข้นมากๆอร่อยมากแล้วก็ตัวแป้งอ่ะมันกรอบมากเนื้อด้านในมันอ่ะฉ่ำขอขอไม่อยากใช้มือนะคะเออใช้ไปเลยนายอ่ะนายอ่ะนายไม่รอให้เราบรรยายจบก่อนเลยนายจะกินท่าเดียวเลยนายอ่ะเออแล้วเราก็ไม่รู้จังหวะเราจะบรรยายยังไงจังหวะนายก็จะกินอย่างเดียวเลยกิน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 สงสารสงสารที่ร้านบอกเมนูนี้คืออร่อยมากถ้ามาต้องสั่งเมนูนี้ถ้าไม่สั่งแบบเหมือนมาไม่ถึงเลยเมนูนี้อร่อยมากนี่ไงเป็นไงล่ะเออเออเนี่ยนี่เนื้อหมูเข้มข้นจริงแล้วแบบอร่อยอ่ะถ้าแบบมีข้าวเปล่าข้าวสวยร้อนๆอ่ะอันนี้ไม่ได้หมูอย่างเงี้ยไม่มีใครว่าหมูหรอกถามว่าแล้วแบบอันนู้นอันนี้อร่อยอร่อยจริงอันนี้พูดจริงทุกคนจงเชื่อลีนานะครับเดี๋ยวลีนาเสียใจนะกุ้งคือแบบสดเด้งมากหอมมากโอเคต่อไปนะครับผมเป็นเมนูเมี่ยงปลาทับทิมนะครับผมตัวทับทิมเนี่ยแป้งกรอบแล้วก็เนื้อด้านในอ่ะนุ่มมากนะก็คือกรอบนอกนุ่มในอะไรอะไรประมาณนั้นอันนี้1ชุดนะครับเขาก็จะมีบุญเส้นมาให้เราประมาณ6ลูกนะครับมีเขาเดี๋ยวเป็นอะไรชอบสลับเดี๋ยววุ้นเส้นเดี๋ยวมีเดี๋ยววุ้นเส้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวให้ลีนากินเมนูนี้เมนูนี้นี่จริงๆเมนูนี้แก้เผ็ดนะลีนาเหรอวิธีกินนะครับสำหรับใครที่แบบกินไม่เป็นหรือว่าไม่เคยลองเมนูแบบนี้นะเราก็เอาผักขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วก็แห่ให้มันเหมือนแบบว่าจานรอหรือว่ากระดาษอะไรเนี่ยเขามีผักอะไรมาให้แล้วก็ใส่ไปหมดเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าผักนี้เราไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะพอผักมันได้เรียบร้อยแล้วหมดแล้วเราก็เอาเนื้อปลาเนี่ยครับใส่ว่าเอาเนื้อปลาเนี่ยวางลงไปเลยทำไมคนทำภาพไม่ตามเสียงบรรยายมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่นั่นแหละแล้วก็มีเนี่ยเอาปลาใส่พอปลาใส่ปุ๊บเนี่ยครับเราก็เอาตัวเส้นหมี่นะครับผมวางโปะลงไปแบบนี้พอโปะลงไปปุ๊บเราก็น้ำจิ้มนะครับผมตักน้ำจิ้มขึ้นมานะครับแล้วเราก็ใส่ไปแบบนี้นะครับให้มันชุ่มๆแล้วเราก็กินเลยครับผมนี่มันต้องงี้ดิทำไมลีนาดูแบบดูลำบากยังไม่ตอนกินอันที่จริงอ่ะเส้นหมี่อ่ะมันตัดแบ่งก็ได้นะถ้าใส่เป็นลูกนะมันใหญ่เกินไปนะคะเขาเคยกินมาก่อนนะแกไอตอนที่ทำที่ถ่ายวิดีโอของ TikTok อ่ะมันจะใหญ่เกินไปอุ้ยนี่ตัวเดี๋ยวมันทะลักออกมาเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวรีบเคี้ยวรีบเคี้ยวไม่พักไม่พักไม่พักโอ้โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่มุมนี้ไปก่อนนะถ้าผมเอากล้องลงกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะทุกคนจะแบบประมาณนี้ครับรสชาติเป็นไงบ้างน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากเนื้อปลาปลาคือกรอบนอกนุ่มในเนื้อปลากรอบนอกนุ่มในอันนี้กินคนเดียวใช้มือได้เมื่อกี้สรุปเคี้ยวหมดไหมหมดเอ้ยเอาความจริงโกหกบาปหมดไหมเอาเส้นออกเอาเส้นออกนี่นะครับเวลาใครมากินนะครับผมเขาเนี่ยจะให้มาเป็น6ลูกแบบเนี้ยนะแต่ว่าหาเราก็ตัดแบ่งก็ได้ทีละนิดทีละหน่อยขอโทษค่ะเขาตั้งใจแกล้งตัวเองอะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเมนูของทางเล่นนะครับผมก็จะเป็นตัวเฟรนช์ฟรายเนี่ยกินแก้เผ็ดเป็นตัวนักเก็ตก็กินแก้เผ็ดนี่แล้วก็อันนี้เราไม่ค่อยไปเห็นที่ไหนนะที่พวกเมนูของทอดแก้เผ็ดอะไรเนี่ยจะมีตัวคางกุ้งมาให้เราด้วยเมนูของทอดพวกนี้นะครับผมที่ร้านเนี่ยเขาก็จะทอดมาให้เราแบบว่าใหม่ๆเลยนะพอมันมาถึงเราเนี่ยก็คือยังร้อนแล้วก็ยังกรอบอยู่นะครับผมอร่อยมากเดี๋ยวต่อไปเราไปเมนูของหวานปิดท้ายกัน2เมนูนะครับแล้วก็จากลากันแต่เพียงเท่านี้เมนูของหวานที่จะกินในวันนี้นะครับผมก็มี2เมนูนะครับผมเมนูนี้ก็จะเป็นตัวเมนูบราวนี่นะครับผมอีกเมนูนึงก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่ชีสเค้กสตรอเบอรี่ชีสเค้กก่อนอื่นเลยต้องชมว่าการจัดจานสวยมากใช่นี่สวยทั้ง2อันเลยจัดจานขนมหวานได้แบบว่าสวยมากเห็นจัดจานแบบนี้แล้วนึกถึงพวกภัตตาคารอ่ะจัดจานสวยสวยมากดูดิสวยจริงๆจัดจานสวยมากอันนี้คืออะไรนะไอซิ่งใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ไอขาวๆนี่คือน้ำตาลไอซิ่งลีนาอุ้ยทำเละเลยนะตัวทำอะไรเนี่ยทำอะไรหล่อของสวยๆเขาต้องอยากไปลีนาไงกิน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 เอานี่ก่อนเอานี่ก่อนเลยเอาอันนี้ก็ได้เขียนเป็นชื่อตัวเองเลยเนี่ยหล่อโซนที่เป็นคนเดียวไงของลีนาคนเดียวของลีนาคนเดียวยังไม่ได้ถ่ายรูปตัวต้องไปซื้อเมนูใหม่มาถ่ายรูปมาเนี่ยเมนูเนี่ยนี่อันนี้เป็นตัวสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับเป็นไงกินมากอะเป็นไงจริงๆเนี่ยตาวาวอะตามันวาวมากเห็นเห็น
เขาบอกว่าคนเราอ่ะสายตามันจะไม่โกหกเลยเมื่อกี้ตักไปเข้าปากเพื่อแบบตาวาวมากอ่ะรอเลยครับน้องรอน้องนั่งรอสแตนบายรอตอนนี้นะคือแบบว่าเนี่ยคือแบบไอ้ข้างบนเดี๋ยว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 ถือกล้องถือกล้องถือกล้องเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเดี๋ยวขอลองบ้างเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวจะหมดเดี๋ยวหมดนะครับเดี๋ยวหมดขอบ้างอันนี้ยังไม่ได้กินนะมีคนสแตนบายรอเยอะเดี๋ยวหมดอร่อยมากอร่อยอร่อยโม้นะเนี่ยไม่โม้ไม่โม้อร่อยอร่อยตัวน้องตัวจ้องตาเขาอ่ะเขาก็จ้องเหมือนกันน้องตัวตั้งตาเขาอ่ะนี่มันยังแบบมันใหญ่ไปพอเลิกปะเฮ้ยไหนหน้าที่เขาเดี๋ยวเมนูต่อไปนะครับผมเมนูสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเมนูบราวนี่นะครับผมเมนูบราวนี่นะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวเม็ดอะคาเดมี่ตัวอะไรเอาคำเล็กๆพอเขาเรียกว่าชิมเขาเรียกว่าชิมเบื่อเวลาพี่น้องสามัคคีกันจริงเลยหมดแล้วอร่อยป่ะอย่าเออเข้มมากเข้มข้นหนึบอร่อยอร่อยขอหยิบตัวคนละคำพอเนี่ยเปิ้ลไปอร่อยมากคุณให้ก็ได้อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวให้บรรดาพี่ๆน้องๆเขาคืนเคียงกับอาหารต่อไปนะครับผมสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับก็มากินที่นี่ได้นะครับต้องสั่งเลยก็คือ1จะเป็นตัวเมนูกุ้งทอดกระเทียมนะครับผมแล้วก็อีกเมนูนึงที่เป็นเมนูของหวานนะครับผมก็คือตัวสตรอเบอรี่ชีสเค้กนะครับอันนี้คือต้องสั่งเลยอีกเมนูของข้าวเมนูนึงก็คือตัวเมี่ยงปลาทับทิมนะครับผมต้องสั่งเหมือนกันนะดูแหมเวลาพี่น้องมันสามัคคีกันนี่ดูน่ารักจริงๆสามัคคีกันกินเหลือเกินดูดิ